5 minutes podcast b r o u g ที่ o you บ y ายสีจัน everyday matte lipstick lip, lip matte แต่ชุม่มชื้นไซส์มินิกับ2สีขายดีเพียง99บาทที่7 e ว e เ e ลเเท่านั้นสวัสดีครับนี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีคุณอยู่กับปรวิ์หานุสาหะนะครับหัวข้อวันนี้จะฟังดูคลิกเบสักเล็กน้อยนะฮะธุรกิจของคุณอาจสำเร็จได้ด้วยการออกกำลังกายนะครับมันหมายความว่ายังไงฮะผมเพิ่งไม่อ่านบทความนหนึ่งมาใน inc.com นะะีแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ can t squeeze in a workout ก็คือไม่มีเวลาออกกำลังกายเรอเขาบอกว่า try harder พยายามให้มากกว่านี้ your business may depend on it นะทำไมก็เพราะม่ามีงานวิจัยที่ออกมาที่บอกว่ามันม,มี3มเรื่องที่การออกกำลังกายเนี่ยส่งผลโดยตรงกับผลประกอบการของคุณโดยเฉาถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าเกิดคุณเป็น คนที่ทำงานในองค์กรก็ส่งผลต่อ performance ของคุณเช่นกันแบบเดียวกันนะครับทำไมข้อหนึ่งครับการออกกำลังกายเนี่ยนะฮะมันเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกให้สมองคุณสามารถโฟกัสได้ในโลกที่ยุ่งเหยิงตอนนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมีอะไรแทรกไปหมดเลยนะครับความสามารถในการโฟกัสเนี่ยนะฮะเป็นนี่ก็เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลมากถ้าคุณสามารถโฟกัสได้เนี่ย คุณจะสามารถทํางานให้ได้เร็วว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แค่2หรือ3เท่าอาจจะเร็วกว่านั้นเยอะและมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า,าออก,การออกกำลังกาย,นะงยนะครับต้องคือโดยปกติการออกกลายหลายอย่างเนี่ยนะมันจะต้องใช้ hand eye coordination คือการการประสานกันระหว่างมือขาตัวเราและตาอะไรอย่างเงี้นะครับเช่นถ้าเอาแบบโหดเลยนะฮะเช่นการแบบปีนผ้าโยคะ นะครับหรือจริงๆกีฬาที่ฟุตบอล,ลยอะไรเงี้ยคือคุณต้องประสานคือสมองต้องคิดขาต้องขยับนะฮะอันเนี้ยมันคือการฝึกให้สมองคุณโฟกัสนะครับอันนี้คือการฝึกให้สมองคุณโฟกัสที่มีคนถามว่าเราวิ่งเงวิ่งมันไม่ค่อยได้คิดอะไรเยอะก็ฝึกได้ครับอย่างเช่นคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยนะฮะที่ที่ฝึกโฟกัสเนี่ยถ้าไม่ทําสมาธิไปเลยตอนวิ่ง ก็อาจจะใช้โอกาสนั้นนะในการปรับท่าวิ่งกันด้วเองอย่างผมนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่าวิ่งผมผิดโค้ชก็สั่งให้วิ่งแบบนี้แต่คือถ้าเกิดคุณหลุดโฟกัสมาคุณกลับไปวิ่งท่าเดิมเราก็ต้องโฟกัสกับท่าวิ่งของเราครับดังนั้นการออกกําลังกายเนี่ยจึงช่วยตรงนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับข้อที่2องคือว่าเขาบอกว่า exercise helps you find flow faster and more often ยางเท่เาทราบกันดีอยู่นะฮะเวลาเรา,เาทํางานเนี่ยถ้าคุณมีโฟล์สเตตคือสมาธิมันนิ่งทุกอย่างมันไปแบบต่อเนื่องกันเน่ยนะโอ้โหอันนี้นี่แบบงานมันออกเยอะมากในการออกกําลังกายมันมีการสร้างโมเมนตัมแบบนั้นอยู่ตลอดทําให้สมองคุณชินยกตัวอย่างเช่นคุณวิ่งคุณก็โฟล์ไม่ได้คิดอะไรคุณว่ายน้ำเนี่ยคุณก็โฟล์พอทําธุรกิจจริงๆเนี่ย Flow state เนี่ยคุณจะเข้าง่ายกว่าเพราะว่าคุณเจอมันในการออกกําลังกายอยู่ทุกวันไงคือถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณไม่เจอมันคุณก็ Flow ไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองอันนึงนะฮะอันที่3ครับผมผมชอบนี้มากเลยเขาบอกว่า exercise can get you comfortable with letting go of the outcome พวกนี้ก็คือว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้คุณปล่อยวางไดง่ายๆขึ้นถ้าไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ เพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเวลาเราเล่นอะไรมาหนักๆใช่แบบเราเรา,เ,รา,เ,ราเหมือนแบบเวลาเราจะออกกำลังกมันต้องฝึกจิตต้องแบบอสู้ความเจ็บความเมื่อยความอะไรงเงี้ยนะฮะแล้วก็พอมันจบแล้วเนี่ยมันจะมีสเตจของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นให้รางวัลคุณเหมือนสมมติว่าคุณแบบเออ เอาไงดีอะวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเยอะๆนะโหเหนื่อยหอบแทกว่าจะตายจะเป็นจะตายนะแต่พอมันจบปุ๊บนี่คุณรู้สึกว่าโอ้มันได้รางวัลมันมันมีความสุขอนดอร์ฟินมันหลั่งนะฮะสิ่งนี้เองเนี่ยสิ่งนี้เองนะครับมันทําให้เราเนี่ยแบบมันสมองเรียนรู้อะว่าเออบางทีเนี่ยเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนู่นนี่ที่เกิดขึ้นในงานอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยมันผ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวบางทีมันอาจจะกลับมาเป็นรางวัลให้เราก็ได้ มันทาให้เราเครียดน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้คือสมองเรามันพอมันถูกฝึกกันเยอะมันก็จําได้มันจําได้มันก็มันก็สามารถนําไปปรับใช้ในการทางานจริงได้การออกกำลังกายมีประโยชน์ทุกเรื่องนะครับแต่มันอาจจะส่งผลต่อบรรทัดสุดท้ายในงบกําไรขาดทุนของคุณด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ5 m i n u t e s podcast presented by สีจัน Everyday Matte Lipstick Lip Matte Size Mini